การพรีออเดอร์อัลบั้ม Baby Monster First Full อัลบั้มเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่8ตุลาที่ผ่านมาจนถึงวันที่31ตุลาแต่ขอให้รีบก่อนถ้าใครอยากได้จริงๆขอให้รีบออเดอร์ของอาจจะหมดก่อนได้เพราะว่าในเว็บของ YG Thailand โซลด์เอาท์ไปแล้วรอบแรกเนี่ยโซลด์เอาท์ไปแล้ว3อย่างอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งมันอาจจะเติมของตอนนี้ในเว็บ Thailand ณวันที่11ตุลาตอนตีหนึ่งมันเหลือแค่ YG Tag ที่สามารถเลือกเมมเบอร์ได้ไม่มี CD มีแค่โฟโต้บุ๊กกับของตกแต่งนิดหน่อยเลือกโฟโต้บุ๊กเป็นเมมเบอร์ที่เราชอบได้มันก็จะมีโฟโต้บุ๊กตามที่เราเลือกแล้วก็เอาบ็อกนี่อะไรอ่ะกล่องข้างนอกเหรอกล่องข้างนอกก่อนจะเปิดเจอโฟโต้บุ๊กใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะแล้วก็ QR card เอาไว้ทำอะไรไม่รู้โปสการ์ด1ชิ้นสติกเกอร์ตกแต่ง1ชิ้นขนาดก็9เซนคูณ13เซนเซลฟี่โฟโต้การ์ด3ใบ3ใบนี่อาจจะได้สุ่มนะคิดว่าในการพรีออเดอร์เวอร์ชั่นแรกเนี่ยมันก็จะได้เอมบอสสติกเกอร์รูปร่างหน้าตาแบบนี้1ใบแต่1ใบเนี่ยมันอาจจะมี2ชิ้นแบบนี้แล้วก็เป็นโฮโลแกรมเซลฟี่โฟโต้การ์ด7ใบน่าจะได้ครบทั้ง7คนเลยคิดว่านะเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนี้มันปล่อยโล่งๆมาแบบนี้เลือกเมมได้ในเว็บ YG Select TH จะเติมของเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใครมี PayPal สามารถไปพรีออเดอร์ที่เว็บหลักของ YG ได้เลือกให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สมัครใส่ที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษเบอร์โทรตามนั้นเพราะว่าถ้ามันมาถึงไทยอ่ะคนส่งในหมู่บ้านเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่บ้านไหนใส่เป็นภาษาอังกฤษให้พอเข้าใจก็ได้สมัครไม่ยากถ้าใครมี PayPal นะเน้นย้ำเพราะว่ามันจ่าย PayPal ได้อย่างเดียวคนไทยอ่ะตัดบัตรวีซ่าไม่ได้ต้องสมัคร PayPal แล้วก็ผมจะอธิบายคร่าวๆในสิ่งที่ผมเข้าใจผมก็ไม่ใช่แฟนคลับตัวยงอะไรนะเพิ่งติดตามได้ไม่ถึง2อาทิตย์ผมไปทำความเข้าใจอยู่ประมาณคืนกว่าๆในเว็บ YG หลักเนี่ยแฟนไซน์เนี่ยข้ามไปเลยเพราะว่าไอเซตแฟนไซน์เนี่ยมันจะเป็นไปงานแฟนไซน์ที่เกาหลีได้คือตอนเนี้ยมันมีทั้งหมด3รูปแบบซิปล็อกเวอร์ชั่นBinder version แล้วก็ YG tag มีอยู่3แบบไปที่แบบแรกเป็นแบบ Ziploc มีอะไรบ้างเลื่อนลงมา Ziploc มี photo book เป็นเหมือนสมุดโน้ตธรรมดามี CD 1อัน photo book มี72หน้าแล้วก็ selfie photo card 7ใบ7ใบเนี่ยคิดว่าไม่สุ่มน่าจะได้คนละ1ใบแล้วก็ hang tag 1ชิ้น hang tag น่าจะเป็นเหมือนป้ายห้อยคอห่วงน่าจะต้องไปหาใส่เองห่วงกับสายอันนี้คือ Ziploc version ส่วน Binder version Photo book จะเป็นแบบเข้าห่วงแล้วก็มี CD 1อันเหมือนกัน Selfie photo card 7ใบเหมือนกันแต่จะมีเพิ่มมาก็คือสติกเกอร์ขนาดใหญ่พอสมควร17เซนคูณ23เซน2ชิ้นอาจจะเป็นสุ่มสังเกตเห็นว่า2เซตเนี่ยจะต่างกันตรงที่ของเล็กๆข้างใน Ziploc จะได้เป็นแฮงแท็กแต่ Binder version จะได้เป็นสติกเกอร์ถามว่าเลือกอันไหนดีก็แล้วแต่ชอบอยากได้ photo book เป็นแบบเปิดห่วงก็เลือกเป็น Binder อยากได้สติกเกอร์ด้วยก็เลือก Binder อยากได้เป็น hang tag ก็เลือก Ziploc version อยากได้ทั้ง2ก็เลือกซื้อทั้ง2เซต เลือกทั้ง2เซตมันก็จะมีแยกนะซื้อคู่อ่ะก็คืออันนี้ Ziploc version กับ Binder version ซื้อพร้อมกันแต่ราคาเท่าเดิมนะไม่รู้ทำไมไม่ลดราคาด้วยซื้อคู่มันเป็นแค่เซตให้กดง่ายๆให้กดซื้อง่ายๆเฉยๆคิดว่านะ Ziploc กับ Binder version ก็จะเป็นอย่างละ1เซตมันก็จะได้ CD 2แผ่น Photo book 2เล่มเป็นแบบสมุดโน้ต1เล่มเป็นแบบห่วง1เล่มแล้วก็จะได้ตามเนี้ยสติกเกอร์ได้แฮงแท็กงงไหมไม่งงนะใครงงก็คอมเมนต์ถามได้ต่อมาอย่างที่3ที่บอกไปเป็น YG tag YG tag มันจะเป็นปกอัลบั้มเมมเดียวลืมบอกไปไอ้ Binder version กับ Ziploc version น่ะโฟโต้บุ๊กข้างในจะเป็นศิลปินทั้ง7คนคละๆกันไปแต่ไม่รู้ว่า Binder version กับ Ziploc version เนี่ยข้างในมันจะเหมือนกันไหมนะไม่มีใครทราบได้หรือว่าใครทราบก็คอมเมนต์บอกได้กลับมาที่ YG Tag เราเลือกเมมเบอร์ใช่ไหมสมมติเลือกเป็นรามิเราก็จะได้โฟโต้บุ๊กที่เป็นรามิทั้งหมดข้างในเป็นรามิ YG Tag แถมอะไรบ้างไม่ใช่แถมข้างในมีอะไรบ้างมีเอาบ็อกเพิ่มขึ้นมาว่ะมีเอาบ็อกน่าจะเป็นกล่องแล้วเปิดเข้าไปเจอโฟโต้บุ๊กอันนี้เดาล้วนๆนะแล้วก็มี QR card 1อันโปสการ์ด1ใบ
ขนาด12เซนคูณ17เซนสติ๊กเกอร์ขนาด9เซนคูณ13เซน1ชิ้นเซลฟี่โฟโต้การ์ด3ใบแล้วก็จะได้เป็น Emboss สติ๊กเกอร์1ชิ้นแต่ทำไมแยกเป็น2ชิ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็โฮโลแกรมเซลฟี่โฟโต้การ์ด7ใบมันบอกว่า First Edition น่าจะเป็นเฉพาะเซตแรกที่พรีออเดอร์ณตอนนี้ถ้าของรอบนี้หมดมันอาจจะเป็นอย่างอื่นใช่ไหมมันบอกว่า First Edition อะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็จะเลือกตามเมมที่เราชอบ 9.69 ดอลเซตต่อมาเป็นอันนี้เซตนี้มันบอกว่าวงเล็บเนี่ย3เซตมันก็จะเป็น Zip Lock Version 3เซตแล้วก็ Binder Version 3เซตงงไหมก็จะเป็นราคา89ดอลถ้าเราซื้อเซตนี้เนี่ยเราจะได้โฟโต้บุ๊กทั้งหมด6เล่มคูณเข้าไปอ่ะ CD ก็จะได้6แผ่นอันนี้ไม่ยากนะเพราะว่าผมอธิบายเซตเดียวๆไปเมื่อกี้แล้วอันนี้มันแค่รวมกันเป็นเซตเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการซื้อคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าไปดูในกลุ่มมาเขาบอกว่าไอ้ของแถมที่ได้เนี่ยของแถมที่ได้จากการพรีออเดอร์เนี่ยถ้าซื้อเซตนี้นะมันจะได้ของแถมเป็นโฟโต้การ์ดในเวอร์ชั่น A 7ใบคิดว่าน่าจะไม่สุ่มถ้าคุณซื้อเซต3เซตเนี่ย Binder กับ Zip Lock คูณ3คุณจะได้ของแถมจาก YG Select เป็น Photo Card Version A เนี่ยครบ7ใบน่าจะเป็น7เมมถ้าคุณซื้อ YG Tag ที่เลือกเมมได้อย่างละคนคุณก็จะได้ของแถมเป็น Version B 1ใบน่าจะสุ่ม Random เนี่ยไม่น่าละสุ่มเลยแหละให้สังเกตที่เซตอันเนี้ย YG Tag เป็นเซต7เล่มถ้าคุณซื้อYG Tag 7เล่มนี้คุณก็จะได้ของแถมเป็นโฟโต้การ์ดหน้า B 7ใบของแถมเนี่ยแบ่งเป็น2อย่างนะซื้อ Zip Lock Version หรือ Binder Version จะได้เป็นหน้า A ถ้าซื้อ YG Tag จะได้เป็นโฟโต้การ์ด Version B คร่าวๆมันก็จะประมาณนี้น่าจะทบทวนแล้วนะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าเป็น Zip Lock Version กับ Binder Version จะได้ CD YG Tag จะไม่ได้ CD ถ้าซื้อเซตBinder version กับ Zip Lock คูณ3เนี่ยคุณจะได้ของแถมเป็นโฟโต้การ์ดหน้า A 7ใบถ้าซื้อ YG Tag เซต7เล่มคุณจะได้เป็นของแถมหน้า B 7ใบเงาง่ายๆเลยถ้าซื้อ3เล่มคุณก็จะได้3ใบตามนั้นถ้าใครสงสัยตรงไหนก็ถามได้แต่จะตอบได้ไหมก็อีกเรื่องนึงอันนี้ไม่รู้จริงๆถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆผมไม่ใช่มืออาชีพเผื่อใครงงอาจจะเป็นตัวช่วยแล้วถ้าใครไม่มี PayPal ก็อย่าเพิ่งน้อยใจถ้า YG Select Thailand มันกลับมาเติมของเราก็จะพรีออเดอร์ได้มันไม่หมดง่ายๆหรอกมันเพิ่งเริ่มเปิดพรีได้ไม่กี่วันเองจนถึงสิ้นเดือนน่าจะมีมาเรื่อยๆแต่ปลายๆเดือนก็อาจจะหมดนะก็ไม่แน่ถ้าเว็บหลักหมดก็เตรียมตัวเตรียมใจมันมีหลายเว็บนะที่เปิดให้พรีอ่ะลองไปค้นดูไปดูในกลุ่มใน Facebook ก็ได้ว่ามันมีแต่ละร้านก็ของแถมไม่เหมือนกันด้วยนะใน Shopee ก็มีแต่ดูราคาแล้วแพงกว่ามากถ้าเอาง่ายสุดก็นี่แหละ YG Select Thailand ราคาถูกกว่าใน Shopee ที่มันเป็นร้าน K-pop Mart อะไรสักอย่างใน Shopee อ่ะแพงมันบวกไปแพงมากมากพอสมควรแต่ถ้าใครมี PayPal แนะนำให้กด YG หลักดีกว่ามันจะได้ถูกลงนิดหน่อยอย่างของผมพีไปเนี่ยเป็นเซต Zip Lock Binder 1อันแล้วก็ YG Tag ที่เลือกเมมอ่ะกดไป1เล่มรวมแล้วมันคำนวณออกมาเป็นเงินไทยตอนจ่ายเงินตอนเข้าเว็บ PayPal มันประมาณ 1,700 ถ้าพีที่ YG Select เนี่ยมันจะประมาณ 1,900 รวมค่าส่งอะไรต่างๆแล้วนะมันต่างกัน200อ่ะถ้าพีแบบผมนะถ้าใครพีถูกกว่านั้นมันก็จะส่วนต่างมันก็จะนิดหน่อยมันจะไม่มากคิดเปอร์เซ็นต์มันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อะแต่ถ้าพีแบบผมอะมันจะห่างกันประมาณ200บาทแล้วแต่ค่าเงินดอลลาร์ตรงนั้นด้วยนะตอนจ่ายเงินอะมันจะแปลเป็นเงินบาทให้อัตโนมัติมันจะคูณเงินดอลลาร์ณตอนที่เราซื้อไปละหวังว่าจะมีแก๊งมอนตีใช่ไหมแก๊งภาษาไทยคือมอนตีถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือมอนสตี้เซตคลิปนี้อาจจะแหวกแนวหน่อยเพราะว่าช่องผมเป็นช่องเกม เจอกันบาย